สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิววิธีการประกอบมุ้งแอร์กันนะครับขั้นตอนแรกตรวจเช็คอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะครับ3ทางจะมีทั้งหมด8ตัวครับโดยชุดสีขาวจะเป็นด้านกว้างชุดสีดำเป็นด้านยาวและชุดสีแดงจะเป็นด้านสูงครับหลังจากนั้นนำมาต่อกันเป็นท่อนขนาดยาวนะครับและกระแทกเบาๆให้ลงล็อกนะครับทางร้านจะทำเป็น3ชุดด้วยกันครับคือกว้างยาวและสูงครับโดยแต่ละด้านจะต่อกันเป็น4เส้นขนาดยาวครับสำหรับที่ตัวมุ้งทางร้านได้ทำหูมุ้งไว้ให้สามารถกางเหมือนมุ้งทั่วไปและเข้าไปประกอบด้านในได้เลยนะครับจากนั้นนำไปวางในตัวเต็นท์วางให้ถูกด้านนะครับวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมพร้อมใส่สามทางทั้ง4ด้านให้ครบครับขั้นตอนต่อไปใส่เสาทีละเสาให้ครบทั้งหมด4เสาครับแล้วนำคานมาใส่ทีละด้านให้ครบทั้ง4ด้านพร้อมสามทางอีก4ตัวครับตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็นด้านกว้างหรือด้านยาวนะครับด้านบนการจัดวางเหมือนกับด้านล่างเลยนะครับก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหากติดปัญหาในการประกอบสามารถสอบถามเราได้ตลอดเลยครับ